สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชานะดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตปัจจุบันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวเมษลัคนาเมษนะครับในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนพฤษภาคม2565นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่ได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกเลยว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่หลายนะครับไพ่ใบแรกของตัวคุณได้ไพ่อัศวินถือถ้วย8ถ้วยนะครับไพ่ The Moon 4เหรียญ8ดาบอัศวินถือเหรียญนะครับ The Tower ไพ่ King ถือไม้ไพ่ The Hangman นะครับไพ่ใบสุดท้ายเป็นราชินีถือเหรียญอิทธิพลใต้สำหรับนะครับได้7 of Wands เกิดขึ้นทีนี้เรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกของตัวคุณได้ไพ่8ถ้วยเกิดขึ้น8ถ้วยนะครับเป็นไพ่ที่ตัวคุณเองอาจจะมีในเรื่องของ mindset การคิดการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะ move on กับในเรื่องของการทำงานหรือการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเพื่อละทิ้งสิ่งเก่าและเริ่มต้นสิ่งใหม่ตรงกับดวงชะตาของชาวเมษและก็ลัคนาเมษเพราะว่าดาวประจำวินาศนะครับก็คือดาวพฤหัสบดีนั้นโคจรเป็นเกษตรบดีอยู่ในเรือนวินาศอยู่ข้างหลังลัคนาก็จะทำให้ตัวคุณค่อนข้างแบบอยากจบสิ้นเพราะวินาศแปลว่าการจบสิ้นนั่นเองแปลว่าอยากจะปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วเป็นอิสระกับในเรื่องของการตัดสินใจการทำอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งใหม่ๆเพื่อให้เกิดการพัฒนามีเป้าหมายนะครับมีในเรื่องของการวางกลยุทธ์สิ่งต่างๆในการบริหารจัดการในเรื่องของการที่จะมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จได้ไพ่ใบนี้คือเป็นไพ่8ถ้วยใช่ไหมครับอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นการที่ตัวคุณเองอยากจะแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าเพื่อเริ่มต้นชีวิตหรือเริ่มต้นการทำงานครั้งใหม่เพื่อให้เกิดความสำเร็จมากกว่าเดิมเนาะไพ่เนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่ The Tower มาด้วยนะครับไพ่ The Tower เนี่ยนะครับมาพร้อมกับไพ่8ถ้วยก็คือหมายถึงคุณอาจจะอยากจบละทิ้งแล้วก็เดินจากไพ่8ถ้วยมันหมายถึงไพ่ของการทิ้งอดีตนะครับแล้วเดินไปมุ่งหน้าสู่อนาคตข้างหน้าเนาะแสดงว่าคุณเองอยากจะพัฒนาในสิ่งต่างๆที่ดีขึ้นเพราะดาวพฤหัสบดีที่ไปตกอยู่ในเรือนวินาศของลัคนาของคุณเนี่ยเขาเชื่อมเรือนมาจากเรือนสุภาที่แปลว่าการเติบโตการพัฒนาการวางแผนมีไพ่นี้นะครับไนท์ถือไนท์ถือเหรียญ นั่นเองก็คือการที่ตัวคุณเองอาจจะมองการไกลหรือมีการมองอะไรที่มันเป็นการ move ไปข้างหน้าหรือการอยากออกเสาะแสวงหาตามหานะครับกับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่อยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะมีการพัฒนาในเรื่องของการงานนะครับแล้วก็การพัฒนาในเรื่องของสภาวะจิตใจอะไรแบบนี้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ของสิ่งดีๆตามมากับตัวคุณภายหลังนะครับดังนั้นการละทิ้งตรงนี้ไม่ต้องกังวลเกินไปนะครับมันอาจจะเป็นตัวคุณนั่นแหละที่อยากจะออกจากงานแล้วบางทีอาจจะออกแบบกระทันหันได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะเหมือนอึดอัดใจนะครับหรือมีความวิตกมีความกังวลกับในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเลยอยากจะจบปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างลงก็อาจจะเป็นไปได้มันมีไพ่ Egg of Swords เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไพ่ The Moon บางทีคุณก็อาจจะมีสัญชาตญาณมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะลบเล้าในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกของคุณเพราะว่าตอนนี้ถ้าคุณอยู่คุณคิดว่ามันอาจจะเหมือนแบบเหนื่อยอ่ะกดดันด้วยนะครับมีแฮงแมนด้วยแฮงแมนก็คือความกดดันความรู้สึกวิตกกังวลความรู้สึกที่มีความอึดอัดใจมีความรู้สึกเหมือนหวาดระแวงอยู่แล้วมันก็ไม่เป็นสุขนะครับอยู่แล้วรู้สึกเหมือนมีใครทำอะไรไม่ชัดเจนกับคุณทำอะไรลับหลังกับคุณหน้าไหว้หลังหลอกอะไรแบบเนี้ยกับเพื่อนพ้องของคุณทำให้ตัวคุณรู้สึกอึดอัดใจและไม่เป็นตัวของตัวเองทำให้ตัวคุณอยากจะแสวงหาสิ่งอื่นๆที่ดีกว่าหรือว่าอยากจะไปตายเอาดาบหน้าหรืออยากจะทำอะไรให้มันเป็นแบบสิ่งที่ดีต่อใจสิ่งที่มันรู้สึกเหมือนมีอนาคตใหม่นะครับเพราะคุณพร้อม
อิทธิพลใต้สำรับเนี่ยได้ไพ่เซเว่นออฟวานคุณพร้อมที่จะสู้ทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองไปสู่จุดมุ่งหมายเป้าหมายที่ดีเป้าหมายที่เกิดความผาสุกและความชัดเจนที่สุดนะครับแล้วก็สามารถที่จะลงตัวกับในเรื่องการงานกว่านี้เพราะว่าตอนนี้คุณค่อนข้างแบบมีความเซนซิทีฟในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็รู้สึกกดดันมากๆเลยนะครับไม่เป็นตัวของตัวเองเนาะแต่คุณอาจจะรู้สึกแบบยังมืดแปดด้านอยู่ในบางคนเนาะคือใครที่ยังออกจากคอมฟอร์ทโซนไม่ได้ตรงเนี้ยคุณต้องพยายามปล่อยวางนะครับปล่อยวางอย่าไปยึดติดจนเกินไปหรือพยายามปรับมุมมองก็ได้ไพ่ The Hangman The Hangman คือการปรับมุมมองนะครับปรับความคิดหรือพยายามลองตกผลึกดูก่อนว่าบางสิ่งบางอย่างในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นะมันมีอะไรที่มันเป็นผลลัพธ์ในทางที่ดีไหมถ้ามันยังมีแนวโน้มทิศทางในทางที่ดียังสามารถเจริญเติบโตยังสามารถก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จยังสามารถที่จะเหมือนมีเป็นพลังนะครับกับทำให้ตัวคุณนั้นไปสู่จุดมุ่งหมายได้คุณอดทนคุณแบบพยายามได้นะครับหรือคุณกำลังรอตำแหน่งงานอยู่คุณอาจจะยังไม่อยากออกก็ได้ในสำหรับบางคนถึงแม้จะมีความกดดันแต่คุณก็รู้สึกว่าอยากจะอยู่ต่อเพื่อที่จะได้ตำแหน่งก็ได้เพราะมันมีไพ่ใบนี้นะครับคิงถือไม้คิงถือไม้เนี่ยแปลว่าไพ่ของคุณอาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางของการบริหารการจัดการในเรื่องการงานหรือควบคุมสถานการณ์กับการงานได้ประสบความสำเร็จที่ดีและสามารถที่จะควบคุมในเรื่องของลูกน้องได้นะครับบางคนอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการได้เลื่อนขั้นหรือปรับตำแหน่งเติบโตในสายงานของตัวคุณเองก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าอิทธิพลของคิงถือไม้มาปรากฏยังไงก็ยังมีข่าวดีที่คุณจะได้รับถ้าคุณยังอดทนและอยู่ได้นะครับพยายามต่อสู้ไปนะคุณจะมีโอกาสมีหนทางมีอะไรที่มันเป็นสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนใครทำงานในเรื่องของตรงนี้นะครับการลงทุนเนาะใครที่ลงทุนเนี่ยคุณอาจจะมีโอกาสของการที่มี mindset ที่ติดลบนิดนึงคุณอาจจะต้องพยายามเหนื่อยหน่อยนะครับกับการที่จะต้องแบบเหมือนหาเงินหาทองมากขึ้นหน่อย Seven of Wands เกิดขึ้น Seven of Wands เนี่ยเป็นไพ่ที่แบบต่อสู้ดิ้นรนนะครับแสวงหาหรือเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงว่าแบบคือหยุดนิ่งไม่ได้อะต้องทำตลอดเวลาถ้าใครทำงานในเรื่องของทำธุรกิจนะครับคุณอาจจะรู้สึกเหมือนแบบกล้าๆกลัวๆที่จะลงทุนนะFour of Pentacles นะครับเป็นไพ่ที่อาจจะบอกว่าตัวคุณเองอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยมั่นใจกับการลงทุนหรือกลัวการขาดทุนเหมือนกันนะอาจจะเหมือนกับกล้ากล้ากลัวกลัวแหละใบนี้แปลว่ากล้าใบนี้แปลว่ากลัวนะครับก็เลยแปลว่าเหมือนกล้ากล้ากลัวกลัวรู้สึกเหมือนแบบจะไปข้างหน้าก็รู้สึกเหมือนแบบไม่กล้าลงทุนเดี๋ยวรอดูจังหวะดีกว่าหรือว่ารอดูโอกาสก่อนไหมหรือว่ายังไงกลัวลงทุนแล้วอาจจะขาดทุนอะไรประมาณเนี้ยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับดังนั้นอยากจะบอกว่าถ้าคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนต้องมองในระยะยาวถ้าคุณโฟกัสในระยะสั้นอันนี้คุณต้องปรับแผนในการลงทุนนะครับอย่าดื้อแพ่งในการที่จะลงทุนอย่างเดียวหรืออย่ามัวแต่กลัวที่จะลงทุนเพราะว่าบางทีแล้วอ่ะการที่ตัวคุณเองนั้นไม่ได้ขยับขยายในการทำอะไรเลยมันอาจจะทำให้คุณจมทุนแล้วก็อยู่กับที่ดังนั้นเนี่ยอะไรที่มันแบบหมุนเวียนได้ก็หมุนเวียนอะไรที่มันมีจังหวะมีโอกาสก็ต้องพยายามดูก่อนนะครับประมาณนี้เนาะอิทธิพลของไพ่คิงถือถ้วยมาปรากฏใครที่เปลี่ยนงานเนี่ยมีโอกาสจะมีความหวังใหม่ๆนะครับมีในเรื่องของพันธมิตรมีคนใหม่เข้าเหมือนกับเพื่อนใหม่นะครับในวงสังคมต่างๆอาจจะดูเหมือนเป็นมิตรมากขึ้นหรืออาจจะมีโอกาสมีหนทางมีคนมาชวนคุณนะครับในการทำธุรกิจการทำงานร่วมกันก็ได้เช่นกันนะครับอาจจะมีโอกาสดีๆบรรยากาศในการทำงานอาจจะดูแฮปปี้มากขึ้นก็ได้เนาะหลังจากที่คุณเปลี่ยนงานนะก็อาจจะมีโอกาสมีสิ่งดีๆเข้ามากับงานของคุณนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับอิทธิพลการเงินของคุณเนี่ยมีไพ่ Four of Pentacles นะครับใครที่กำลังรู้สึกเหมือนแบบกลัวกับการที่จะลงทุนกลัวกับการที่จะทำอะไรแล้วเหมือนแบบกลัวขาดทุนเนี่ยนะครับเก็บหอมรอมริบเงินเนี่ยบางทีการเก็บหอมรอมริบเนี่ยคุณอาจจะเสี่ยงในระดับหนึ่งก็ได้นะหรือตอนนี้อาจจะเสี่ยงมากเกินไปคุณอาจจะเก็บเงินไว้ก่อนก็ได้เช่นกันนะครับแต่อยากจะบอกว่าบางทีนะวิกฤตแบบนี้มันก็เป็นโอกาสของการที่ตัวคุณจะสร้างเงินสร้างรายได้ได้หรือสร้าง
passive income ในอนาคตข้างหน้าได้นะครับถ้าเรารู้จักที่จะกล้าในการที่จะลงทุนกล้าในสิ่งที่คุณควรจะต้องทำแต่ถ้ากล้าเกินไปนะครับอันนี้ก็อาจจะเกิดผลลัพธ์ที่อาจจะดูเหมือนแบบมีปัญหาเกิดขึ้นกับ mindset ของตัวคุณก็ได้มีไพ่ The Moon ด้วยบางทีคุณก็กลัวกับการลงทุนเหมือนกันเนาะดังนั้นถ้าเกิดคุณกลัวคุณก็เก็บเงินไว้ก่อนสักพักหนึ่งก็ได้พอให้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแล้วคุณค่อยแอคชั่นเพิ่มเติมก็ได้นะครับถ้าคุณยังมีเงินที่ยังเหมือนแบบมีสายป่านที่ยาวพอเนาะส่วนการเงินนะครับยังมีโอกาสของการวางแผนการบริหารการจัดการที่ดีสามารถที่จะมีการได้ปรับเงินเดือนนะครับที่ดีขึ้นสำหรับใครทำงานประจำเพราะคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งจึงทำให้การเงินมีความสัมผัสมากขึ้นนะครับหรือมีการเงินที่เติบโตเลื่อนขั้นแล้วก็มีการเพิ่มฐานเงินเดือนขึ้นไปอีกก็อาจจะเป็นไปได้ในสำหรับบางคนก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดีนะครับในเรื่องของการเงินแล้วก็การวางกลยุทธ์การวางแผนในเรื่องของการสร้างเงินสร้างรายได้หรือการทำในเรื่องของการออมเงินก็มีโอกาสจะประสบความสำเร็จนะครับบทสรุปนะครับในเรื่องของการเงินได้ราชินีถือเหรียญเลยทีเดียวมีความรู้สึกเหมือนชาวราศีเมษลัคนาเมษอาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มของการเงินนั้นประสบความสำเร็จเพราะคุณอาจจะเก็บเงินได้เก่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเก็บแล้วเอาไปออมในสินทรัพย์ทางเลือกหน่อยแบบเนี้ยแบ่งก็ได้ไม่ต้องทำทั้งหมดนะครับเราก็อาจจะกันครึ่งหนึ่งไว้เป็นเงินฉุกเฉินเป็นเงินสดแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งที่เราเก็บเนี่ยเราเอาไปเก็บไปในรูปแบบทองคำนะครับหรือเป็นหุ้นนะครับหรือเป็นคริปโตก็ได้ถ้าใครเสี่ยงได้เยอะนะครับหรือจะเป็นกองทุนรวมก็ได้ถ้าเป็นเสี่ยงน้อยหน่อยนึงเนาะก็ยังมีกองทุนรวมที่ยังบวกอยู่นะอันนี้ก็ยังมีโอกาสของการเก็บเงินได้แต่คุณต้องมองในระยะยาวนิดนึงนะครับราชินีถือเหรียญคือมีความที่แบบหมายถึงการเงินที่มีความอุดมสมบูรณ์และเกิดความมั่นคงมั่งคั่งนั่นเองนะครับแต่ถ้าเก็บยาวก็จะประสบความสำเร็จเพราะว่ามีไพ่เก็บอยู่เนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของพาร์ทโชคลาภกันบ้างนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรขอโชคลาภนะครับให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษด้วยนะครับไพ่ใบแรกได้ Ten of Wands แล้วก็ Nine of Pentacles นะครับวงล้อแห่งโชคลาภไพ่อยากจะบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะถูกรางวัลนะครับเพราะมีไพ่วงล้อแห่งโชคลาภด้วยนะแล้วก็ไพ่ใบนี้9เหรียญนั่นเองการลงทุนของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะรับผลตอบแทนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการถูกรางวัลอยู่พอสมควรนะครับ9เต็ม10เพราะว่ามีโอกาสจะถูกรางวัลค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันนะแต่อย่าแบบลงทุนมากจนเกินไปบริหารความเสี่ยงด้วยนะครับเพราะบางทีแล้วอ่ะการที่ตัวคุณน่ะลงทุนมากเกินไปเนี่ยมันมีโอกาสมันมีอะไรที่มันจะทำให้ตัวคุณค่อนข้างมี mindset ที่ติดลบได้เหมือนกันเนาะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมคริปโตเคอเรนซีนะครับ Bitcoin Ethereum ต่างๆหรือ Altcoin หรือจะเป็นในเรื่องของ Trade Forex ต่างๆอะไรแบบเนี้ยยังมีโอกาสของการเติบโตและรีบราวกลับมาได้จากไพ่ Wheel of Fortune นะครับแปลว่าคุณอาจจะมีกงล้อแห่งโชคลาภเนี่ยใครที่แบบเหมือนติดดอยหรือพอร์ตแดงนะครับอาจจะมีโอกาสของการหมุนวนไปจนถึงทำให้ตัวคุณมีการเงินนะครับที่ประสบความสำเร็จได้ในเรื่องของการลงทุนนั้นเป็นถึง9เหรียญเลยทีเดียวแสดงว่าคุณมีโอกาสที่จะมีการเติบโตผลรีเทิร์นขึ้นมา 90% เลยนะครับที่อาจจะรีเทิร์นกลับมาได้เนาะถ้าเกิดใครที่กำลังรู้สึกว่าพอร์ตแดงเหลือเกินนะจากไพ่10ไม้เนี่ยไม่เป็นไรนะครับพยายามรวบรวมไปเรื่อยๆพยายามทำดอลลาร์คอสต์แอเวอเรจจิ้งนะครับหรือการ DCA สำหรับใครที่ลงทุนแบบระยะยาวคุณจะมีโอกาสที่จะมีชัยชนะแล้วก็ความสำเร็จเงินนะครับในบั้นปลายนะครับบั้นปลายในที่นี้ไม่ได้แปลว่าบั้นปลายจริงๆแต่หมายถึงว่าบั้นปลายในช่วงของยุคของการลงทุนนั้นนะครับเช่นอาจจะเป็นปีนี้แหละก็อาจจะยังมีข่าวดีได้นะครับแต่ยังไงก็รอให้แบบเหมือนสงครามซาลงไปก่อนแล้วก็ในเรื่องของค่าเงินต่างๆของดอลลาร์สหรัฐอะไรพวกเนี้ยให้มันดูเสถียรกว่านี้เนาะมันก็จะมีโอกาสของการเติบโตแล้วก็พัฒนาในเรื่องของการเงินได้ถึง9เหรียญเลยทีเดียวนะครับผลตอบแทนผลรีเทิร์นยังสามารถที่จะได้เป็นกอบเป็นกำแต่ตอนนี้อาจจะเหนื่อยกับการลงทุนนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอาจจะแบบได้เล็กๆน้อยๆยังได้ไม่คุ้มนะครับก็ต้องมองในระยะยาวอีกสักหน่อยนึงเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามรังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ